สวัสดีครับมุม2เวียนนะครับวันนี้มุม2เวียนจะมาเกาะติดตาชั่งนะครับบวกกระแสเรทในมวยศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลา2:30 น.นะครับ20:30 น.โดยประมาณนะครับมุม2เวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาชั่งบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาชั่งกันเลยนะครับโดยที่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลา2:30 น.นะครับเราจะมาเกาะติดตาชั่งกันเฉพาะมวยที่คู่ที่ถ่ายทอดสดทางช่อง SD 28เท่านั้นนะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา2:30 น.นะครับคู่ที่1คู่ที่ถ่ายทอดสดคู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนิคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่โชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงคมเพชรมา120ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโชคดีนี่ลดมา 118.2 ลด.2 นะครับคมเพชรนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับของเสียไพโรจน์ผันโพนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวนะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องฟอร์มสดนะครับ 3-4 ฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆร่างกายดีเป็นแชมป์112ปอนด์ช่อง7สีนะครับแล้วก็ไม่มีคู่ต่อกรต้องขยับเวทมาขยับเวทมาก็ปราบรุ่นพี่อย่างจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยแล้วก็ชนะวัชรพลพีเคแสนชัยนะครับ115ปอนด์ก็ขยับเวทมาก็เอาชนะรุ่นพี่ไปได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขยับเวทมาเป็น118ปอนด์ดูแล้วเสียเปรียบเรื่องเวทนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างแล้วก็ได้เปรียบเรื่องร่างกายนะครับสำหรับฝ่ายแดงคมเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินโชคดีก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรืองนะครับวันนี้ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยแล้วก็ได้เปรียบเรื่องเวทมวยนะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ฟอร์มก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับโชคดีนี่มีชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนชนะคาซูกินักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดก็เอาชนะคะแนนเพชรภูซางกีฬาสปอร์ต3ฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับชนะรวดเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าประสบการณ์มวยกระดูกมวยเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูดีกว่าแล้วก็ได้เปรียบเรื่องเวทน้ำหนักด้วยที่สำคัญอาวุธเตะหนักต่อยแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับแต่ว่าฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องความสดความห้าว 7-8 ฟอร์มแล้วนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้นะครับมาดูเรทกันสักนิดนึงเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงคมเพชร 5-3 นะครับเนื่องจากว่าดูว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างแล้วก็ความสดความห้าวช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าแรงจริงๆเลยนะครับเรทเปิด 5-3 อยู่ที่คมเพชรนะครับยังไงผมก็วันนี้ผมชอบไปที่คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับแต่ว่าต้นๆต้องระวังหมัดแล้วก็ทนหมัดของทางด้านโชคดีให้ได้นะครับ 1-2-3 ถ้าผ่านไปได้ผมมองว่าคมเพชรน่าจะอาศัยรูปร่างแล้วก็ความสดของร่างกายเหลี่ยมเชิงที่ดูแล้วไวกว่านะครับชิงทำแล้วก็ป้องกันตัวท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือขยับมาดูกันคู่ที่2ที่ถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาโดสวนอาหารปีกไม้นะครับพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเฟอร์รารี่มา 139.4 ลด 1.4 ส่วนฝ่ายน้ำเงินชาโดมา 140.6 ลดไป 2.6 นะครับคู่มวยนี่ต้องบอกว่าลดน้ำหนักช่วงเช้านะครับอาจจะลดเยอะไปบ้างแต่ว่ากว่าจะถึงเวลาโชคมีช่วงค่ำๆมีเวลาเยอะที่จะฟื้นตัวทันนะครับเฟอร์รารี่นี่ก็เทือกนี้มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเด็ดรัตนะครับของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับเป็นมวยประเภทคล่องครบเครื่องโดยเฉพาะวงในนะครับเข่าไหนเหนียวด้วยแต่ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะยังมีสะดุดอยู่บ้างนะครับแพ้คะแนนสิทธิศักดิ์ชนะอินทรีทองล่าสุดก็ยังสะดุดแพ้คะแนนให้กับกุหลาบดำนะครับแต่ว่าได้เรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยส่วนชาโดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสวนอาหารปีกไม้อยู่ที่สระบุรีนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องเข่าไหนเหนียววงในไล่แขนขวางหน้าดักเสียบดักแทงนะครับเป็นมวยครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มต้องบอกว่าชาโดค่อนข้างจะฟอร์มสดมากๆเลยนะครับชนะคะแนนจอมโหดชนะคะแนนจอมโหดช็อเกตวีนาชนะคะแนนกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัยนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก4มหาเดช PK แสนชัยนะครับ3ฟอร์มหลังของชาโดนี่ต้องบอกว่าสดมากๆเลยฟอร์มดีแล้วก็ร่างกายเริ่มดีนะครับคู่นี้นี่ประสบการณ์มวยกระดูกมวยต้องบอกว่าทางด้านเฟอร์รารี่อาจจะดูดีกว่านะครับเนื่องจากว่าได้เปรียบผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาแต่ว่าเรื่องความสดความห้าวก็ต้องเป็นทางด้านชาโดนะครับฝ่ายน้ำเงินเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเรทเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับเปิดช่วงเช้านี่
เป็นทางด้าน Ferrari 19ล่าสุดไหลลองนิดๆนะครับเหลือใครต่อรองนะครับยังไงผมว่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ Ferrari น่าจะอาศัยประสบการณ์มวยแล้วก็กระดูกมวยที่ดูดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าน่าจะอาศัยประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบคู่ขี้สุดสีนะครับคู่นี้คู่ขี้แน่นอนนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดง Ferrari จักรยานมวยไทยนะครับขยับมาดูกันคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงนี่กุหลาบดำสจเปียกอุทัยส่วนฝ่ายน้ำเงิน1ล้านเล็ดจิตเมืองนนท์นะครับพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับกุหลาบดำมา 138.2 ลด .2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินกุหลาบฝ่ายน้ำเงิน1ล้านเล็กนะครับมา 140.2 ลดไป 2.2 นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงกุหลาบดำนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเปียกอุทัยจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยมีสจเปียกอุทัยเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับฉายาคือซ้ายอุกาบาตเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะเจาะยางคว้างกระจกเตะขาต่อยหมัดนะครับต้นๆ นี่ถือว่าอันตรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท้ายๆนี่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะครับพละกำลังเรียวแรงก็ช่วงท้ายๆก็ไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มก็ถือว่ายังมีสะดุดอยู่ด้วยนะครับสำหรับกุหลาบดำฟอร์มก็มีแพ้ตะวันฉายแล้วก็มาแพ้น็อกยก4 1ล้านเล็กคู่ชกในวันนี้นะครับล่าสุดแจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยฟอร์มก็ยังถือว่ามีสะดุดแต่ว่าไฟสุดท้ายนี่แจ้งเกิดไว้ได้แล้วนะครับเป็นมวยประเภทโป้งนับซ้ายนับขวาน็อกนะครับโดนไปนี่โดนหมัดของกุหลาบดำนี่มีโอกาสเช็คบินได้เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน1ล้านเล็กนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็มีซ้อเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวสูงยาวนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าทางด้าน1ล้านเล็กดูได้เปรียบได้ลอยได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นนะครับแล้วก็เป็นมวยเข่าในเหนียวด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่า1ล้านเล็กนี่พัฒนาอาวุธขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักๆเข้ามาเสริมโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกสังเกตได้จาก2ไฟสุดท้ายนะครับชนะน็อกกุหลาบดำนี่ใช้หมัดต่อยท้องทำให้กุหลาบดำจุกนะครับแล้วก็หวดด้วยแข้งขวาที่ปลายขาแล้วก็เอาชนะน็อกไปได้นะครับแล้วก็มาชนะน็อกยก3เมืองไทยด้วยศอกด้วยนะครับมองนั่นหมายความว่า1ละเล็กนี่มีอาวุธหนักๆเข้ามาเสริมนะครับเดิมทีนี่เป็นมวยเข่าในเหนียวอยู่แล้วหลังๆมีทั้งหมัดแล้วก็ศอกเข้ามาเสริมด้วยทำให้อาวุธดูมีอานุภาพแล้วก็ฟอร์มดีวันดีคืนด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแก้แค้นของฝ่ายแดงนะครับกุหลาบดำหลังจากที่เคยแพ้น็อกมานะครับมาดูกันว่าวันนี้จะแค้นหนักหรือว่าจะย้ำแค้นหรือว่าจะแก้แค้นได้ก็ต้องหนึ่งล้านเล็กจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหนึ่งล้านเล็ก19เนื่องจากว่าเคยเอาชนะมาแล้วก็ได้เปรียบเรื่องรูปร่างฟอร์มช่วงหลังก็ดีกว่าด้วยนะครับเรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงิน1ล้านเล็กนะครับผมมองไปที่1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับยังไงอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนแต่ต้องผ่าน3ยกไปก่อนนะครับเพราะว่ากุหลาบดำนี่1 2 3ถือว่าอันตรายหมัดต่อยได้แรงนะครับต้องทนหมัดของกุหลาบดำให้ได้ปลายๆผมมองว่า1ล้านเล็กน่าจะอาศัยวงเข่าในที่เหนียวกว่าเหนียวแน่นกว่าซึ่งดูแล้วกุหลาบดำก็ไม่ค่อยชอบเข่าด้วยท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนย้ำแค้นไปได้อีก1ครั้งนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับแต่ว่าต้องทนหมัดของกุหลาบดำให้ได้ผ่าน3ยกไปให้ได้ก่อนนะครับปลายๆผมมองว่า1ล้านเล็กเข่าในเหนียวแน่นกว่าน่าจะย้ำแค้นไปได้อีก1ครั้งนะครับมาถึงคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับกูเอกนะครับแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชูเจริญดาบรันสารคามนะครับพิกัดก็คือ 138.5 ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงแสงมณีมา 139.8 ลดไป 1.3 นะครับส่วนชูเจริญฝ่ายน้ำเงินนี่มา 138.6 ลดไป 1.1 นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นทางด้านชูเจริญที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับแสงมณีนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเสถียรมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยประเภทแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยประเภทฝีมือล้วนๆนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในก็มีขวางหน้าแล้วก็แทงสู้นะครับฟอร์มหลังๆก็ล่าสุดนี่สะดุดนะครับแพ้น็อกยก4ให้กับตะวันฉายมานะครับก่อนนั้นก็มีชนะมาตินเอเวลี่นักชกไอแลนด์นะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็แพ้ยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับเป็นนักมวยที่ยืนระยะได้ค่อนข้างนานนะครับเป็นมวยดังเงินแสนระดับเงินแสนตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับตอนเล็กๆนี่ชกมวยค่อนข้างจะบ่อยนะครับได้ฉายาว่าทารกเงินล้านเลยนะครับพอช่วงเข้าวัยหนุ่มๆวัยรุ่นก็
มาศึกษาช่วงวัยศึกษาก็เป็นขวัญใจนักเรียนนะครับเป็นนักมวยที่ยืนระยะได้ค่อนข้างจะนานทีเดียวเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสำหรับแสงมณีส่วนฝ่ายน้ำเงินชูเจริญนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายดับรันสารคามนะครับโดยมีผู้กองรันนิรันยศพลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงในนี่เหนียวแน่นเลยไล่แขนกดแขนปั้มตีเด้งตีวงในนี่เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับชูเจริญฟอร์มหลังๆก็มีชนะคะแนนวิกเตอร์ซันโตสชนะคะแนนลัฟฟี่สิงห์ป่าตองล่าสุดชนะคะแนนหลิวยาหนิงนักมวยจีนนะครับส่วนมากชูเจริญนี่จะชกที่เป็นกับนักมวยต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับวันนี้มาเจอกับนักมวยไทยด้วยกันนะครับซึ่งแสงมณีนี่กระดูกมวยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคู่นี้วัดกันที่นอกกับในนะครับวงนอกแสงมณีถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือล้วนๆนะครับวงในก็ชูเจริญฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับเข่าในเหนียวเดินหน้าประกบตีไล่แขนกดตีปั้มตีนะครับวงในเหนียวแน่นเลยนะครับวัดกันระหว่างนอกกับในนะครับมาดูเรทกันสักนิดนึงครับเรทช่วงเช้านะครับเรทช่วงเช้านี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเตี้ยกว่าสั้นกว่าเปิดอยู่ที่19นะครับเรทเปิด19ช่วงเช้าอยู่ที่ฝ่ายแดงแสงมณีนะครับล่าสุดนะครับขยับไหลรองนะครับเหลือแค่เสมอแสงมณีนะครับเรทล่าสุดนะครับเสมอฝ่ายแดงแสงมณีนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่แสงมณีนะครับยังไงฝีมือหลากหลายเหลี่ยมชั้นเชิงแผ่วพาวกว่านะครับชูเจริญถ้าจะเข้ามาจับปั้มตีนี่ก็คงต้องผ่านแข้งซ้ายผ่านดงแข้งซ้ายของแสงมณีก่อนนะครับที่สำคัญมีลูกถีบคอยทำลายจังหวะของชูเจริญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาจับตีเขาก็คงต้องผ่านแข้งซ้ายแล้วก็ถีบของแสงมณีไปก่อนนะครับวงในก็แสงมณีก็มีไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้าแทงสู้ด้วยนะครับแต่ว่าวงในนี่มองอยู่แล้วน่าจะเสียเปรียบทางด้านของชูเจริญแต่ว่าวงนอกนี่แสงมณีน่าจะกินนะครับผมมองว่าแสงมณีน่าจะอาศัยชั้นเชิงนะครับชิงทำก่อนนะครับแล้วก็ป้องกันตัวท้ายๆน่าจะป้องกันตัวได้นะครับแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของชูเจริญดับรันสารคามไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสงมณีเสถียรแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวของผมนะครับผมมองไปที่คู่ที่1ที่ถ่ายทอดสดเลยนะครับมองไปที่คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับเรท 5-3 นะครับมวยชอบ1ตัวที่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรมองไปที่คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือฝ่ายแดงนะครับเรท 5-3 สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นเกาะติดตาชั่งนะครับเป็นมวยสำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปขอย้ำนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ